na cha cha na na cha cha na na cha cha na 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 cha cha na na cha cha na na cha cha na 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 สวัสดีเมืองไทยสลามสยามในความเป็นถือในน้ำใจสวัสดีเมืองไทยสลามสลามให้กับชาวท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนอยู่ในรั้วจามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งชะไหนถึงขวนตัวเองมาเป็นนักประวัติศาสตร์ได้ขอเชิญทุกท่านพบกับอาจารย์สุกรีสเรมนะครับอาจจะรู้จักกันในนามของบังยีติกหรือว่าฮัตตีสุกรีสเรมนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็อยู่ที่สุราอาจารย์เซงหรือมัสยิดอันอิสติกอมะแถวบางมดประชาอุทิศนะครับวันนี้แขกเขาเป็นแขกมาลายูส่วนผมเป็นแขกบ้านครัวก็คือแขกจามมาลายูเดี๋ยววันนี้คงจะมีประเด็นที่หลายท่านโดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนิกได้เห็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับตุรกีเติร์กมัวแขกมะรุมโอ้โหมันเกี่ยวข้องกันยังไงขออนุญาตเชิญอาจารย์สุกรีแนะนำตัวครับสวัสดีคุณบุรพมตุลวัฒน์บรักาตผมบางยีติกครับบางยีติกนะเชิญนั่งดีกว่าครับผมพูดถึงแขกมัวหรือว่ามะรุมหรือมะรุมตุรกีอันรุมเนี่ยกับอาณาจักรออตโตมันซึ่งเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่และเป็นยุคที่สวยงามมากสำหรับโลกมุสลิมปัจจุบันก็คือตุรกีจากเดิมคือคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันก็คือกรุงอิสตันบูลที่หลายท่านแม้แต่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นต้องการจะไปดูอารยธรรมสถาปัตยกรรมต่างๆแต่วันนี้ผมขอให้ท่านได้เห็นเสื้อหน่อยเห็นขมิ้วพุงอยู่นานแล้วอันนี้คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่มันมีความน่าอัศจรรย์แล้วก็บ่งบอกถึงความหมายดีๆระหว่างชาวสยามก็คือคนไทยเราเนี่ยตั้งแต่สมัยพระนารายณ์หรือก่อนพระนารายณ์แล้วนะครับถามสัญลักษณ์สิ่งนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คือตาเดาละนะครับเป็นตาอาณาจักรออตโตมันนะครับประเทศไทยเราพบหลายแห่งนะฮะที่ยังปรากฏอยู่ตอนนี้อย่างชัดเจนที่มัสยิดบางอุทิศนะครับแต่ว่าที่เคยปรากฏอยู่เนี่ยหลายแห่งบางที่ก็รื้อไปแล้วก็ไม่ทราบเก็บไว้ไหนก็มีนะครับเช่นที่อัสลาฟิยะเดิมนะครับที่สุเราะอดีหลวงหลังเดิมตรงปากคลองมอนนะเป็นรูปธงไขว้ที่มัสยิดท่าแรงที่เพชรบุรีนะครับและที่เก่าที่สุดนะฮะผมว่าน่าจะเก่ามากกว่าที่บางอุทิศก็คือที่สุเราะต้นสนนะครับเคยติดที่หน้ามัสยิดเลยเหยียบภูมิภาพมาให้ชมมัสยิดต้นสนนี่คือตาแผ่นดินของอุสมานียะครับครับอยู่ในกรุงเทพมหานครครับนั่นแสดงว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์นี้มาตั้งแต่สักประมาณกี่ร้อยปีแล้วครับจริงตานี้มันก็ไม่ได้เก่าแก่อะไรมากนะฮะที่จริงแล้วจากออตโตมันเนี่ยนะครับหรือว่าอุสมานียะนะครับอายุเนี่ยประมาณสักถ้าถึงจากวันนี้ย้อนกลับไปก็ประมาณ700ปีอุสมานียะเนี่ยเป็นอาณาจักรอยู่ประมาณ600ปีแล้วก็มีอิทธิพลต่อ3ทวีปนะครับแล้วก็เคยสถาปนาตนขึ้นเป็นคอลิฟะหรือว่าการิบแห่งโลกมุสลิมอยู่หลายร้อยปีด้วยนะครับอุสมานียะที่ว่านี่หลายท่านก็อาจจะกำลังด่าจะพูดตามว่าตกลงนี่คืออะไรอุสมานียะคือราชวงศ์ได้ไหมฮะก็จะเรียกว่าราชวงศ์ก็ได้ราชวงศ์สืบกันในสายตระกูลอ๋อท่านแรกคืออุสมานนะครับก็ชื่อเอาชื่อของบรรพชนท่านแรกมาเป็นชื่ออาณาจักรครับผมตกสรุปนะครับประเด็นแรกที่ได้ก็คืออุสมานียะเนี่ยก็คืออาณาจักรในยุคออตโตมันก่อนที่จะล่มสลายถูกแบ่งเป็นสิ่งเสี่ยงไปในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่1ครับผมนะครับเอาล่ะแสดงว่าอาณาจักรนี้มันมีความน่าสนใจมากจนถึงปัจจุบันยังมีการกล่าวถึงอยู่ในเค้าเรียกว่าอะไรนะในลาลูแบร์บันทึกของหรือพงศาวดารของลาลูแบร์ใช่ไหมใช่ครับที่เขาเขียนบันทึกการเดินทางครับผมเป็นภูมิบันทึกของท่านลาลูแบร์แต่นั่นเป็นจดหมายฝรั่งครับแล้วจดหมายแขกล่ะหรือว่าจดหมายในโลกของมุสลิมเราตรงกันไหมครับคือบ้านเราเนี่ยอาจจะผ่านศึกสงครามหลายหนนะครับแล้วก็อาจจะด้วยเราไม่ค่อยบันทึกด้วยอันที่สองก็คือไม่ค่อยเก็บเอกสารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารหลายอย่างเนี่ยบ้านเราเลยไม่มีแต่ว่ามันจะไปบันทึกอยู่ในพวกอะไรพวกพงศาวดารอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่มันไปจับต้องได้ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมอื่นเ
ช่นมีอาหารอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ารุมนะครับคนมาของน้อยคงเคยทานนะครับรุมนะชื่อเน็ตคล้องเลยรุมเนี่ยก็คือโรมันตะวันออกคือคอนสแตนติโนเปิลเป็นคำเก่าที่สยามใช้เรียกคนตุรกีเรียกว่ารุมตุรกีนะครับมีบันทึกเก่าเรียกว่ารุมตุรกีนะฮะแล้วก็ตอนสมัยที่ต้นรัตนโกสินทร์มีการบันทึกคนต่างชาติไว้ที่วัดโพนะครับก็มีการพูดแล้วก็บันทึกภาพหลุมตุรกีเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเพิ่งมีพอพอยต์มาให้ชมครับผมเอาล่ะพอรู้จักกันคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับมีใครไม่ทันไหมครับน้องๆหนูๆทันกันไหมครับอยู่ข้างหน้านั่งกินไปนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีอายุสักประมาณ 40-50 เนี่ยโดยเฉพาะที่สนใจประวัติศาสตร์โลกมุสลิมหรือโลกอิสลามก็คงจะอยากรู้ต่อความสัมพันธ์ทำไมวันนี้ถูกกำหนดหัวข้อนะครับหัวข้อที่มีชื่อว่าอาณาจักรออตโตมันไปสู่ตำนานคลองแสนแสบได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับนั่นแสดงว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆของชาวมุสลิมอยู่ในสยามประเทศตั้งแต่กรุงศรีอยุธยานะครับมีบทบาทเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแม้ถ้าตอนนี้นะใครทำหนังใครทำละครที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แบบย่อยง่ายๆเนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านจะได้เห็นในจอ2จอที่วันนี้อาจารย์สุกรีเนี่ยเตรียมมาก็คงจะเห็นภาพมากขึ้นอาณาจักรนั้นมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูยุคหนึ่งของอิสลามแต่ว่าสุดท้ายถูกแบ่งสรรปันส่วนโดยใครนะครับก็เราก็มักจะโทษมุตฟาเคมานนะจริงๆมันหลายอย่างอาจจะเป็นกอดอกอดัดอย่างหนึ่งของโลกพวกเราด้วยนะครับถ้าเราดูอะไรหลายอย่างนะปลายอาณาจักรมันก็มีปัญหาลุมล้อมทั้งภายในราชสำนักเองปัญหาการเมืองระหว่างประเทศปัญหาที่กลุ่มที่เขาอยากจะล่มอาณาจักรเนี่ยนะครับเขาก็เกาะมือกันติดพอดีนะครับมันก็ที่จริงสงครามโลกทั้งสองครั้งนั้นมีคนเขียนแผนเอาไว้เพื่อจะให้เกิดมันก็คือถ้าเราเรียนเคมีนะผมเด็กวิทย์นะใครเรียนเคมีคือการใส่สิ่งใหม่ลงไปในสิ่งที่มันเสถียรแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดการเซตใหม่โลกก็เหมือนกันนะครับการก่อสงครามเนี่ยคือการใส่อะไรบางอย่างลงไปเพื่อให้เกิดการเสถียรใหม่ก็คือการเมืองโลกกำหนดแผ่นดินกำหนดการปกครองใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสงครามโลกสองครั้งเนี่ยมีคนตั้งใจให้เกิดเพื่อที่จะตั้งอะไรบางอย่างเพื่อจะลดอำนาจใครบางอย่างลงเพราะฉะนั้นโลกมุสลิมลืมหมดอำนาจลงไปนะครับมุสลิมตั้งแต่คนยุคนบีมานะครับราชวงศ์อุมัยยะห์อับบาสิดฟาติมิดถึงออตโตมันนะครับที่แผ่แล้วก็มีอำนาจอยู่ต่อโลกเนี่ยนะฮะก็ให้ความคิดให้ความรู้เอาไว้มากในยุคมืดของยุโรปที่เราเรียกว่ายุค Dark Age นั้นปรากฏว่ายุคนั้นเป็นยุครุ่งเรืองของทั้งมุสลิมและจีนแต่ว่าฝรั่งพยายามจะบอกว่ายุคนั้นมันมืดโลกมันมืดมันมืดเฉพาะคุณแต่โลกมุสลิมเรารุ่งเรืองมากนะเรามีมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกอยู่เป็นพันปีนะครับเรามีมหาวิทยาลัยที่มีเมืองที่ดีและก็เทคโนโลยีสูงที่สุดในยุโรปก็คือเมืองคอร์โดบาเมืองแกนาดาที่อยู่ในยุโรปอาณาจักรอิสลามแอนดาลุสแล้วก็มีเมืองแบกแดดในพิเรตเดียวกันซึ่งเป็นปัญญาเป็นคลังสมองของโลกอะไรอย่างนี้นะฮะมันคือมันมียุคที่โลกมุสลิมมีสมัยเราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเรียนวิชาหนึ่งนะครับผมว่าคนรุ่นผมน่าจะได้เรียนคือวิชาซ็อกที่ซ็อกโซซิโอโลจีนะครับเป็นหนังสือเป็นวิชาเรียนบังคับทุกคณะหนังสือก็เล่มหนานะเป็นวิชาที่เราจะไปนั่งในห้องแอร์แล้วก็หลับกันในตึกที่จุฬานะครับเพราะเป็นวิชาเรียนรวมมา 4-500 คน uh-huh. แต่ที่เราแปลกใจคือว่าเรื่องที่พูดถึงเรื่องมุสลิมน้อยมากทั้งที่มุสลิมมีอิทธิพลต่อโลกมีบทบาทต่อวิวัฒนาการในทุกมิติของโลกเนี่ยเป็นพันปีนะครับมันก็นะมันก็มีคนตั้งใจนะครับแต่ว่าเขาก็เรื่องของเขาเราก็ต้องมาพูดเรื่องของเราทำไมถึงต้องกลับมาพูดเรื่องมุสลิมไทยเพราะว่าเรามีหน้าประวัติศาสตร์ในทุกมิติของประเทศนี้ยืนยันนะครับถ้าไม่มีมุสลิมนะฮะวันนี้ประเทศไทยอาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยช่วยปกปักรักษาเป็นทหารเป็นขุนนางช่วยปกปักดูแลประเทศนี้มาเอาเลือดทาแผ่นดินมา นะครับเอาย้อนไปในเรื่องตุรกีเนี่ยนะฮะมีบันทึกเก่าไม่ต่ำกว่า500ปีที่แล้วว่าทหารอาสาของกองทัพสยามที่ไปปราบหัวเมืองเชียงใหม่เป็นแขกตุรกีด้วยนะครับเรื่องนี้เราไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมฮะ คนบันทึกก็คือมันเดลเฟอร์นันเดสปินโตนะครับเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์องค์ที่13ของกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงครั้งที่1นะฮะก่อนเสียกรุงครั้งที่1หลายเป็น100ปีเลยนะครับเนี่ยมีทหารตุรกีเข้ามาแล้วแล้วมันเดลฟานเดสปินโตบอกเลยว่าในนั้นเนี่ยนะฮะในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีมัสยิดอยู่7แห่งมีครอบครัวประมาณ 3,000 ครอบครัว
เป็นตุรกีและอาหรับตุรกีและอาหรับครับมันเดลเฟอร์นันเดสปินโตยังบอกอะไรอีกครับโปรตุเกสครับแล้วนายปินโตสองอย่างที่สำคัญมีอิมแพคต่อเรามากก็คือหนึ่งเรื่องชื่อบ้านนามเมืองหมายถึงว่าการตั้งชุมชนของมุสลิมเติร์กและอาหรับ 3,000 ครอบครัวมีมัสยิด 7 แห่งในกรุงศรีอยุธยาครับนะครับเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วนะครับและที่สำคัญคือว่ากองทัพสยามนะครับก็มีทหารอาสานะครับที่เป็นคนต่างชาตินอกคือเราได้ยินแต่ว่าโปรตุเกสแต่โปรตุเกสบันทึกเองว่าในกองทัพทหารที่ไปรบปราบผู้เมืองเชียงใหม่เมื่อ500กว่าปีที่แล้วนั้นมีแขกตุรกีอยู่ในกองทัพทหารนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างน้ำย่อยนะครับก็ถ้า PowerPoint พร้อมก็เริ่มได้เลยนะฮะจนเป็นที่มาของที่เราหลงเหลืออยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือขนมอย่างเดียวเองเหรอครับทุกวันนี้เหลือแค่ขนมอย่างเดียวเหรอหลายอย่างนะครับอาหารการแต่งกายวัฒนธรรมภาษาเยอะแยะไปหมดในทุกมิติผมกล้าพูดในทุกมิติเพียงแต่ว่าไม่มีใครยกขึ้นมาผมกำลังมาพูดวันนี้เนี่ยหลายคนพูดเอ๊ะทำไมคุณพูดแต่เรื่องมีแต่เรื่องอิสลามอ้าวก็ผมมองโลกในกรอบของแว่นตาของอิสลามคุณเอากรอบแว่นตาของอังกฤษมามองคุณจะเห็นความเป็นอังกฤษคุณจะเห็นบ้างวิกตอเรียคุณจะเห็นอาหารฝรั่งแต่ก่อนอาหารฝรั่งเนี่ยอย่างเช่นอะไรเรารู้จักทองกีบม้าว่าเอาอาหารใช่ไหมเป็นคนทำอาหารในราชสำนักสยามทองหยอดฝอยทองมีที่มามีนักวิจัยมหาลัยทีมนึงไปโปรตุเกสเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเพื่อจะไปดูว่าอาหารโปรตุเกสเนี่ยหน้าตายังไงไปถึงขนมเนี่ยก็ถามว่าขนมเนี่ยขนมโปรตุเกสใช่ไหมโปรตุเกสบอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขนมแขกมัวแขกมัวเพราะอะไรเพราะมัวก็คือมุสลิมแอนดาลุสเนี่ยเข้าไปปกครองโปรตุเกสอยู่ประมาณ 4-500 ปี 4-500 ปีนะครับสเปนนี่8เกือบ800ปีนะนี่คือสิ่งที่มันถูกถ่ายทอดลงมานะครับนี่ผมมองได้กรอบแว่นตาแล้วก็ข้อมูลแบบมุสลิมนะครับ เริ่มแต่หน้าแรกเลยครับท่านนะครับผมขออนุญาตลำดับเรื่องว่าทำไมเอาภาพนี้เลยนะฮะที่จริงภาพนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ผมแจ้งเกิดเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์เลยนะครับงานนี้ต๊อปรอนีเป็นคณะทำงานผมด้วยคืองานมุสลิมบนแผ่นดินไทยเมื่อตุลาคมปี2553ครับงานนี้เราจำแนกเป็นงานวิจัยนะจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในประเทศไทยคือเรามีมุสลิมจากเมืองจีนมุสลิมจากจามมุสลิมจากอาณาจักรมาลายูทั้งหลายนะครับทั้งแหลมมาลายูทั้งหมู่เกาะมุสลิมที่มาจากโมกุลคืออาณาจักรอิสลามในอินเดียนะครับมุสลิมที่มาจากเปอร์เซียจากอาหรับและจากเติร์กเราจำแนกได้ถึง7กลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ได้ถวายงานสมเด็จพระเทพตามภาพบอร์ดข้างๆนะครับขวามือข้างๆนี่คือบอร์ดเนี่ยว่าด้วยสรุปเรื่องของเติร์กในสยามที่จริงผมทำไว้7บอร์ดคือตั้งแต่เมื่อกี้ที่ว่ามาจีนจามมาลายูอะไรนะฮะจนทั้งถึงเรื่องเติร์กสมเด็จพระเทพท่านก็สนพระทัยในกรณีเติร์กเพราะว่าท่านก็บอกแล้วไม่มีใครทำเรื่องนี้ฝากอาจารย์ทำด้วยนะครับแล้วท่านก็ถามผมเรื่องตะเกียผมก็ถวายงานไปว่าน่าจะมาจาก2 อย่าง1คือชื่อตะเกียนะครับตะเกียไปพ้องชื่อคำหนึ่งในภาษาตุรกีครับว่าเต็กกี้ที่แปลว่าอาสมของพวกซูฟีซึ่งเราพบในอินเดียพบในอาเจคำว่าเต็กกี้อันที่2คือเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากคำว่าตุรกีเพราะว่าสยามเรียกคนเติร์กว่ารุมตุรกีนะครับแปลว่าชาวเติร์กจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าเมืองหลุมนะครับขออนุญาตภาพต่อไปเลยฮะผมไปตุรกีครั้งแรกปี1996ครับนะครับมีคนแถวเนี้ยบอกว่าผมน่าจะเป็นคนแรกๆหลังจากคนแต่กรมพยามลงราชานุภาพไปเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับคนไหนครับเนี่ยคนไหนคนไหนคือคนยีครับเนี่ยเดี๋ยวนะผมไม่เหมือนคนปัจจุบันนี้เลยนะมีฝรั่งอยู่คนนึงตัวใหญ่ๆนั่นคือประธานาธิบดีอับบาคารนายกรัฐมนตรีอับบาคารนะครับท่านนี้เป็นนายกรัฐมนตรีหัวมุสลิมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับท่านเป็นคนจัดประชุมตอนนั้นผมเป็นอดีตนายกสนทเพิ่งค้นไปแต่ว่าชื่อเนี่ยมันออกมาในชื่อผมเพราะว่าสมัยผมทำกิจกรรมรอบประเทศเยอะสมัครสมาชิกวามีทำนู่นทำนี่แล้วก็ชื่อผมเนี่ยมันไปอยู่ในลิสต์ของสหพันธ์นักศึกษามุสลิมนานาชาติเพราะนั้นชื่อผมก็เลยออกวีซ่ามานะครับก็ไปประชุมได้พบท่านอับบาคารได้พบกับท่านออโดกันตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าการเมืองที่อิสตันบูลท่านเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาที่วังโดมาบาเช่จำได้ว่าเราเข้าไปในงานได้แป๊บเดียวฝนลงเพราะว่าเป็นงานกลางแจ้งนะเป็นงานภาคบ่ายนะครับแล้วก็เสร็จงานประชุมครั้งนี้ก็ไปพักที่ตึกนึงซึ่งท่านกุเลนอยู่ที่ตึกนั้นก็ได้ไปพบท่านด้วยในสัปดาห์เดียวนะผมพบทั้งท่านอับบาคารท่านโอโดกันแล้วก็ท่านกุเลนนะครับก็เป็นความประทับใจในสมัยเป็นนักศึกษานะครับนี่20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ภาพต่อไปฮะขออนุญาตเลยนะอันนี้เป็นงานวิจัยหลังจากปี53เสร็จปี55นี่นะครับมีทีมวิจัยทีมหนึ่งมาจาก
ตุรกีมาที่กระทรวงต่างประเทศประเทศไทยนะครับเพื่อจะขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตุรกีหรือออตโตมันในสยามก็อย่างที่บอกแหละบ้านเรามันไม่มีข้อมูลพวกนี้ที่เป็นแชปเตอร์เป็นเรื่องเป็นราวผมก็เลยรับหน้าที่ในฐานะเป็นทีมวิจัยของทัพเอเชียที่จุฬาก็พาไปดูร่องรอยของออตโตมันในสยามเดี๋ยวจะพบใน PowerPoint นี้นะครับว่าเราเจออะไรบ้างผมพาไปดูอะไรบ้างปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างครับในกรุงเทพเป็นหลักอยุธยาเอาหลักๆกันนะกรุงเทพอยุธยาแล้วก็อยุธยาลพบุรีลพบุรีอีกเมืองนึงที่ว่าจะไปนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะไปบรรยายที่เพชรบุรีเจ้าเมืองเพชรบุรีครั้งหนึ่งเป็นแขกตุรกีนะครับมีบันทึกแล้วก็เจ้าเมืองทวายก็เคยเป็นพวกมงกุฎก็คืออินเดียแล้วก็มีพวกตุรกีด้วยนะครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับจะไม่อ้อมแหลมมาลายูเพราะว่ามันต้องใช้ลมพาในการพาเรือใช่ไหมมันก็เลยต้องมาในฝั่งตะวันตกของแหลมมาลายู คือเข้ามาที่มอตมะมาตาบันเข้ามาที่ทวายแล้วก็เดินเท้าหรือว่านั่งเรือเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาครับผมภาพต่อไปฮะอ๋อเล่มหนังสือเมื่อกี้เนี่ยคืองานวิจัยซึ่งดร.อิสมาเอลที่มาทำงานกับผมนะฮะแล้วก็ได้หายไป5ปีนะหนังสือเพิ่งออกมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองอันนี้เป็นตัวอย่างของงานความสนใจตุรกีในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจากที่มอจากที่กรุงเทพจากที่กระทรวงต่างประเทศจากที่สถานทูตตุรกีนะครับภาพต่อไปครับนะอันนี้เป็นปีครบรอบ60ปีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทูต60ปีนะปีนี้นะฮะครับผมภาพต่อไปครับตุรกีและออตโตมันสีชมพูสีไหนฮะพื้นที่สีชมพูสีส้มสีม่วงและสีน้ำตาลคือเป็นพื้นที่ที่คนมุสลิมแผ่อำนาจไปในรอบประมาณ1,000ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในสมัยอาจารย์ออตโตมันรุ่งเรืองนั้นคือพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลนะครับจะเห็นว่าอยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็จะมีอิทธิพลใน3ทวีปคือทั้งยุโรปเอเชียและแอฟริกานะครับแหลมมาลายูเราก็เป็นพื้นที่สีชมพูเหมือนกันคืออิทธิพลของอิสลามก็แผ่เข้ามาแล้วนะครับเชิญครับนะอันนี้ก็เป็นคอลิฟะนะครับของออตโตมันคือบรรดาผู้นำนะครับสุลต่านทั้งหลายเชิญครับภาพต่อไปฮะอีกทีหนึ่งฮะมันจะมีคำหนึ่งที่วนนะฮะคำว่าเธอเค่คำภาพนี้เป็นแผนที่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นคำที่คนสยามรู้จักตุรกีนะครับอีกแบบหนึ่งนอกจากกลุ่มแล้วเนี่ยเขารู้จักในนามของตุรกีคือคำว่าเธอเค่นะครับซึ่งเขียนอยู่อันนี้แผนที่นี้ประมาณ200ปีนะต้นรัตนโกสินทร์เชิญครับอันนี้เป็นแผนที่ที่ตุรกีทำเมื่อ 4-500 ปีที่แล้วคนตุรกีสามารถทำแผนที่เขามองจากอะไรเห็นพื้นที่หน้าตาอย่างนี้เห็นแหลมมาลายูเห็นอินเดียเห็นข้าส่วนอาหรับนะครับนี่ประมาณ 4-500 ปีนะฮะจะเห็นว่าขยับขออีกทีฮะตอนนั้นไม่มีดาวเทียมนะขยับภาพครับในวงกลมนะครับซีนยาอลิฟมีมสยามนะครับภาพต่อไปฮะมันจะเล็กมากหน่อยนะครับมันเล็กมากๆเลยนะครับภาพต่อไปครับซีนยาอลิฟมีมในวงกลมนะครับสยามนะครับอันต่อไปครับเอาไปฮะซีนยาอลิฟมีมนะครับสยามนะครับนี่เป็นแผนที่ประมาณ 4-500 ปีที่แล้วที่ตุรกีทำภูมิภาคเราเขารู้จักปัตตานีรู้จักสยามรู้จักละโวนะรู้จักพิพรีหรือเพชรบุรีของเรานะครับซีนยาอลิฟมีมนี่ก็คืออักษรภาษาอาหรับครับอักษรอาหรับที่ปรากฏอยู่ในแผนที่คือภาษาออตโตมันภาษาออตโตมันก็คือภาษาตุรกีที่ตัวเขียนเป็นอาหรับนะครับภาพต่อไปฮะอันนี้เป็นงานใหม่นะครับสัก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการค้นพบเรืออาหรับโบราณที่มหาชัยอันนี้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ประเทศเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรืออาหรับลำที่พบนี้อายุ 1,200 ปีและเป็นเรืออาหรับที่ใหญ่และก็สมบูรณ์ที่สุดในซาอุดิอาระเบียมันแสดงถึงหลักฐานการเข้ามาของคนมุสลิมนะครับจากโลกมุสลิมที่เข้ามาแล้วพบเรือนี้2ลำนะลำนึงที่มหาชัยอีกลำนึงที่นครปฐมนะครับความยาวของลำเรือนี้ประมาณ30เมตรผมว่าก็ประมาณเกือบเท่า เวทีเนี้ยนะครับแล้วมีเสากระโดงเรือด้วยนะครับก็เป็นงานเซอร์ไพรส์ในรอบโครงงาน100ปีของกรมศิลปากรนะครับนี่เป็น1ใน7โครงการสำคัญของศิลปากรในการที่จะทำข้อมูลเรื่องนี้นะครับเรื่องเรืออาหรับที่เข้ามาในสยามนี่เป็นโปสเตอร์ที่เป็นโปสเตอร์งานสัมมนาที่ธรรมศาสตร์ภาพต่อไปฮะอ้าวหลักฐานโบราณคดีที่เราเจอนะชิ้นกระเบื้องภาพต่อไปครับเหรียญสมัยอุมัยยะห์อับบาสิดนะครับแล้วก็เหรียญสมัยซาซานียะนะครับซึ่งเราก็พบรวมทั้งลูกปัดหลักฐานพวกนี้พันปีหมดเลยนะหลักฐานมุสลิมหลักฐานอาหรับที่พบในประเทศไทยภาพต่อไปครับนะฮะรุมเขียนอย่างนี้นะบางคนอ่านเป็นอังุมอังุมครับ
เดี๋ยวจะเจอคำเขียนอย่างนี้นะครับอยู่ในบันทึกของท่านโกษาปานตอนที่ท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสและบันทึกของท่านเนี่ยที่บันทึกไปเนี่ยฝรั่งเศสยึดเอาไว้ฝรั่งเศสไม่รู้ว่าคนสยามที่เดินทางไปฝรั่งเศสเนี่ยบันทึกอะไรเขาก็เลยยึดเล่มเก็บเอาไว้กลัวเป็นความลับแต่วันดีก็คือว่าถ้ากลับมาเนี่ยวันนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆบันทึกเนี่ยวันนี้มันเป็นไมโครฟิล์มแล้วก็ตอนที่นักวิจัยจากลพบุรีขึ้นไปที่เนี่ยนะฮะก็ไปได้หลักฐานนี้กลับมาแล้วมีหลักฐานคำว่าหลุมอยู่หลายคำนะครับต่อไปฮะเรามีคำสำคัญคำถ้าเราเชื่อว่าหลักศิลาจารึกที่700ปีนะครับเราเจอคำว่าตลาดประสานประสานหรือประสัดประสานนี่เราใช้ทั้งเป็นภาษาที่เราใช้ทั้งในอาหรับทั้งในตุรกีทั้งในเปอร์เซียทั้งในอินเดียถ้าโลกมาอยู่เราจะใช้คำว่าประสัดที่แปลว่าตลาดเราพบหลักฐานนี้ในหลักศิลาจารึกหลักที่1หน้าที่3บรรทัดที่1ครับผมอันต่อไปฮะอ้าวอันนี้คือหลักฐานที่พูดถึงหลักฐานที่ถูกยึดเอาไว้ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเป็นไมโครฟิล์มคลิกภาพเลยฮะครับผมจะเจอคำว่าชาวรุ่มอันต่อไปครับชาวรุ่มอันต่อไปฮะชาวรุ่มนะครับอันต่อไปครับชาวรุ่มนะฮะแล้วข้างบนเลยฮะอันต่อไปครับชาวรุ่มนี่หน้าเดียวนะฮะจะเห็นว่าตุรกีเนี่ยหมายความว่ามีอิทธิพลอยู่ในหน้านั้นนี่คือบันทึกการเดินทางคือเจอพวกเรือตุรกีเรือฝรั่งเศสแต่ว่าเจอชาวหลุมอยู่5ชื่ออยู่ในหน้าเดียวนี่แปลว่าคนตุรกีหรือว่าพวกหลุมนี่นะฮะคงมาเรียกอะไรอ่ะมายุ่งยั่งอยู่ในย่านน้ำนะมาสู่อินเดียนี่เยอะมากบันทึกนี้ถูกเก็บตอนนี้ไมโครฟิล์มหน้านี้นะครับถูกทำเป็นฟิล์มกระจกเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ลพบุรีท่านสามารถไปดูได้คือเวลาดูแล้วอ่านด้วยทีแรกผมถ่ายมาก็ไม่ได้อ่านบอกตรงๆนี่คือไปตอนที่พาดร.สมอินจากตุรกีนะไปเยี่ยมดูร่องรอยบางส่วนไปเจอที่นู่นนะฮะครับผมแล้วก็เอามานั่งอ่านก็ตกใจเนี่ยทีแรกก็ไม่ได้อ่านนะบอกตรงๆนะเวลากลับมาขึ้นจอผมก็จะมานั่งอ่านพยายามอ่านแล้วไปเจอคำว่าชาวหลุมชาวหลุมอยู่5คำอยู่ในหน้าเดียวหลักฐานนี้อย่างน้อยสุดมี400ปีนะครับตัวต้นฉบับจริงๆเก็บไว้ที่ปารีสที่หอจดหมายเหตุนะครับแล้วนี่เป็นไมโครฟิล์มที่เราเอามาจัดแสดงที่ลพบุรีภาพต่อไปครับอันนี้เป็นบันทึกสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับภาพวาดนี้ที่บานประตูวัดโพนะครับเป็นภาพชาวหลุมด้อยสมัยเอ็นมาดูเองนะครับมีบันทึกอันหนึ่งเขียนอันหนึ่งนะครับเป็นบทร้อยกองที่น่าสนใจก็คือแขกหลุมตุรกีนะครับนี่เขาบรรยายไว้นะฮะพึงพิษพิมพ์ภาพตั้งตามเฉลียงนี้พ่อเรียกหลุมตุรกีเป็นอย่างไว้เนยนมฤทธิเปรียงโคชอบใช้แหเสียสุกรหรือไกลหรือใกล้เกลียดไกลแปลครับภาพเนี้ยเป็นภาพชาวหลุมตุรกีนะชอบกินนมเนยนะนมโคเนี่ยชอบเลยนะครับแต่ว่าไม่ชอบหมูนะแล้วก็หยับให้ห่างไกลๆหนวดเข่ากองแก้มกลลังกาเอยจมูกฉายไดแหลมเฉียดฟ้าสูงใหญ่กำลำสามารถนักนอใหญ่บ่อท้อยย่อท้าเที่ยวหานนะครับก็มันรู้ว่าเป็นพี่น้องเรานะไว้ยังโง่ด้วยนะไว้เครานะครับหนวดเครากอมแก้มอย่างกำลังอีกาจมูกเนี่ยกระโดงแหลมเฉียดแหลมเทียงแทงฟ้าเลยนะครับร่างกายสูงใหญ่กำลังสามารถนักนอนะฮะความคำว่าใหญ่บ่อย่อท่อท้าเที่ยวหานนักวิชาการบอกว่าเขาเที่ยวหานนี่คือสามารถในการเดินเรือทะเลอันนี้เป็นบันทึกที่วัดโพนะครับและมีภาพเขียนด้วยนะครับจริงๆเนี่ยใน40ชนชาติภาษานี่นะครับมีตุรกีเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาคนสำคัญซึ่งถูกบันทึกไว้ที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกคือที่วัดโพภาพต่อไปฮะอ้าวอันเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับนักเดินเรือชาวฝรั่งชาวโปรตุเกสมังดันเดลเฟอร์นันเดสปินโตบันทึกไว้ว่าเกาะเมืองของศรีอยุธยานั้นมีไม่ถึง7แห่งนะครับแล้วก็เป็นพวกอาหรับอ๋อครับต้องทำไงต่อเปลี่ยนเองเลยครับเปลี่ยนเองเลยตามใจฉันอ๋อโหเยี่ยมไฮเทคครับที่นี่ภาพวาดที่เห็นคือภาพของมันเดลเฟอร์นันเดสปินโตนะครับเข้ามากี่ประมาณพ.ศ.อะไรฮะประมาณ2076นะครับถึง89นะครับคือในยุคนั้นที่เข้ามานี่นะครับปี1663นะครับในบันทึกนะครับแล้วก็เป็นในรัชสมัยของพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์องค์ที่13ของศรีอยุธยานะครับครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการเป็นทหารอาสาของแขกตุรกีนะครับที่ไปสงครามหัวเมืองฝ่ายเหนือกองทัพที่ใหญ่โตมากนะครับมีกำลังคนประมาณ 5,000 500,000 คนนะครับมีชาวต่างชาติประมาณ 70,000 คนนะครับ
พวกเขาได้ลงเรือไปพร้อมกัน300ลำเพื่อออกเดินทางไปทำสงครามรบรากับข้าศึกนะครับอันนี้เป็นบันทึกของโปรตุเกสที่พูดถึงเรื่องการมีคนต่างชาติในสยามนะครับช่วยในการศึกครั้งนี้นะอันนี้เป็นแผนที่ที่ลาลูแบร์เขียนนะครับที่จริงในรายละเอียดแต่ถ้าใครดูแผนที่นี้จะเห็นว่ามีถนนแขกมัวมีชุมชนมาลายูชุมชนจามีชุมชนหลายชาติพันธุ์นะครับอาจารย์สุกรีครับตรงณสมัยนั้นเนี่ยแผนที่ที่บอกเนี่ยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเนี่ยหมายความว่าคนที่เป็นคนตุรกีหรือคนที่มาจากเติร์กสมัยนั้นที่มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้ที่นับถืออิสลามและก็ช่วยรบในการศึกสงครามของสยามประเทศครับผมถูกต้องไหมเป็นขุนนางด้วยฮะเป็นขุนนางทำไมถึงได้เข้ามาเป็นขุนนางราชสำนักได้อะเรื่องนี้น่าสนใจที่เราไปได้ทั่วโลกเพราะเราเป็นมือบนเป็นผู้ให้ทั้งความรู้นะครับให้ทั้งเทคโนโลยีให้ทุกอย่างเป็นหมอที่เก่งอิสลามข้อปฏิญญ์เพราะว่าไปรักษากษัตริย์อยู่ 3-4 หนแล้วกษัตริย์ไปยอมอิสลามก็บอกว่าถ้าเกิดครั้งนี้ฉันรักษาท่านหายแล้วท่านไม่รับอิสลามก็ฆ่าเราเถอะนะครับอะไรประมาณนี้สุดท้ายกษัตริย์พระยาอิชดาก็รับอิสลามและสถาปนาชื่อเป็นสุลต่านอิสมาอิลชานะครับก็เปลี่ยนราชวงศ์ศรีวังสานะครับจากราชวงศ์พุทธมหายานมาเป็นราชวงศ์อิสลามนะครับ500กว่าปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ประมาณพ.ศ. 2500 2057นะครับเนี่ยปัญหาเนี่ยโชคดีของเด็กวิทย์คือเรามีตัวเลขในหัวเยอะครับมาต่อครับไปสิจ้าสัญญาณโอเคเอาอันนี้เป็นภาพวาดนะครับที่อยู่ที่วัดที่อยุธยาแล้วก็ในหลวงกาลที่5ท่านโปรดให้พญาโบราณเนี่ยลอกภาพเก็บเอาไว้จะสังเกตว่าในขบวนแห่เนี่ยมีคนใส่โต๊ะผ้าสวยด้วยนะฮะพวกสารบัญด้วยแล้วมีบางคนเนี่ยผมทองนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นลูกครึ่งฝรั่งหรือว่าย้อมใบเทียนนะแต่ว่ามีโดยขบวนเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าในภาพนี้จะมีคนใส่โต๊ะนะครับแล้วก็คือหน้าตารูปทรงเป็นฝรั่งอ่ะว่าเถอะนะมีบันทึกว่ามีทหารนะครับมีม้านะครับแล้วก็มีข้าวที่มาจากตุรกีแล้วที่สำคัญคือว่ามีการใช้มรกูนาชีชาที่เรารู้จักเนี่ยมาตั้งนมนานนะเพราะฉะนั้นตำรวจจับนี่ต้องย้อนโลประวัติศาสตร์นะว่าจริงมรกูชีชาที่มีมาตั้งสมัยนู้นแล้วล่ะ400ปีอย่างน้อย at least 400 year ago sir นะครับเพราะนั้นตำรวจจะจับนี่ต้องดูรากเหง้าประวัติศาสตร์ด้วยนะว่าเราดูดชีชากันมาในวังนะครับนี่ลาลูแบร์เป็นคนวาดนะภาพนี้นะฮะไม่ได้ส่งเสริมการสูบบุหรี่นะครับผมไม่สูบนะครับอ้าวมีภาพว่าที่ยุยาถ้าสังเกตรายละเอียดของภาพนะครับทหารทุกคนใส่เสื้อกรอกโพกสารบันใส่หมวกเขาคือใครเพราะว่ามีบันทึกว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนเอาอาวุธคือทั้งปืนไฟเสื้อกรอกทหารม้าอาหรับอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาในราชสำนักสยามนะครับเข้ามาขายนั่นแหละอ้าวเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องตุรกีตะเกียนะครับแล้วก็ภาพขาวดำนั้นเป็นภาพเต็กกี้ก็คือภาพที่เรียกว่าอะไรสำนักของเป็นอาสมของบรรดาพวกซูฟีที่อยู่ในตุรกีครับนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ3กันยา2223นะครับก็ประมาณสัก340ปีที่แล้วนะครับมีเรือฝรั่งเศสเข้ามาที่หน้าน้ำสยามนะครับถ้าจำไม่ผิดชื่อเรือเลอวัวตูนะครับเข้ามาหน้าน้ำสยามแล้วก็เขาชักธงฝรั่งเศสมาและตอนนั้นสยามเนี่ยก็ที่ป้อมสยามก็ไม่มีธงนะครับทีนี้มันจะต้องมีการสลุดธงสลุดธงคือการยิงลูกปืนทิ้งของเรือฝรั่งเศสนะครับสยามต้องชักธงสยามก็จะทักธงที่เคยใช้แล้วมีปัญหาคือชักธงดัชเพราะสยามกับดัชตอนนั้นก็ทำมาค้าขายด้วยกันสนิทใช้ดัชเป็นคนค้าขายของก็จะชักธงดัชฝรั่งเศสเพราะถ้าชักธงดัชเราจะยิงธงท่านทีนี้เจ้าเมืองตอนนั้นเนี่ยในเมืองมังกรเนี่ยเป็นแขกตุรกีนะครับชื่อเชลบีนะครับเชลบีนะฮะผมถามคนตุรกีเขาบอกเชลบีนี่แปลว่าท่านชายนะครับเป็นชื่อที่แบบ common name ไม่สามารถจะระบุคนได้ผมไม่อยากจะรู้ว่าเชลบีนี่คือใครเป็นแขกตุรกีชื่อเชลบีนะครับแล้วก็เลยถามมีหนังสือถามไปที่ในราชสำนักยุยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เหมือนก็ถามว่าจะให้เราชักธงสีอะไรทางยุยาก็บอกว่าจะชักธงแล้วก็ชักไปเถอะเพราะว่าสยามเนี่ยไม่มีธรรมเนียมการชักธงสมัยนั้นยังมีธงชาติเป็นสีหรือยังครับยังไม่มีเรามีแต่ธงที่แบบนำกลุ่มออกไปรบธงรูปเสือธงรูป
แต่ธงอะไรเงี้ยธงช้างยังไม่มีธงไตรรงค์ยังไม่มาประเทศไทยไม่มีธรรมเนียมชักธงแล้วเชลบี้ชักธงอะไรท่านทราบไหมครับชักธงสีแดงแล้วอาจารย์นอนนับปักน้ำเป็นคนเคาะว่าเนี่ยคือการสถาปนาการใช้ธงสยามเพราะว่าเราใช้ธงตั้งแต่3กันยา2223จนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างน้อยสุดก็มี100กว่าปีนะครับจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่1นะครับโปรดให้มีการเอาตาจักไปไว้กลางธงตาจักกลมๆนะครับจนกระทั่งรัชกาลที่3ก็เอาตาช้างมาไว้ช้างยืนเพราะว่าในสมัยพระองค์นั้นมีการพบช้างเผือกถึง4เชือกซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งก็ตาช้างมาไว้แทนตาจักแล้วเราก็ใช้ธงช้างเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่3ที่4ที่5และรัชกาลที่6ต้นรัชกาลแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นธง3สีก็คือธงไตรรงค์ที่เราใช้ปัจจุบันนะครับแล้วถามว่าธงแดงนี่คืออะไรนะครับธงแดงอันนี้คือที่อาจารย์นอนนับปากน้ำเขียนเอาไว้นะฮะนอนนับน้ำนี่ถือเป็นอาเล่มใหญ่นะในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของประเทศไทยนะครับในที่ป้อมบางกอกนะครับที่มีการชักธงป้อมบางกอกเนี่ยมันป้อมสองฝั่งนะคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ปัจจุบันตรงปากคลองบางกอกใหญ่กับโรงเรียนราชินีเป็นป้อมที่อยู่ระหว่างแม่น้ำแล้วก็มีเทคโนโลยีอย่างนึงที่เราใช้กันในโลกมุสลิมก็คือการขึงโซ่ในแม่น้ำเหมือนที่ตุรกีทำตอนที่สงครามใหญ่นะที่ช่องแคบบอฟอรัสสยามก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้รื้อโซ่ออกไปใช่ไหมหรือเก็บพิพิธภัณฑ์ละอยู่พิพิธภัณฑ์กองทัพเรืออ๋อคือจัดเป็นสัดส่วนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับครับเดี๋ยวฮะอ้าวแล้วจุดเขียวๆอันนี้จุดเขียวๆจุดแรกนี่คือป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับจุดที่สองเดี๋ยวกำลังมาอันนี้คือป้อมตรงโรงเรียนราชินีปัจจุบันนะครับแล้วก็เขียวๆที่3นะที่ขึ้นมาด้านในเนี่ยนะที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือสำหรับต้นสนในปัจจุบันนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับมุสลิมมาเป็นเจ้าเมืองดูแลเมืองนี้แล้วนะครับก็คือตั้งสมัยคนตุรกีและต่อมาคือพญาราชบังสันนะครับก็เป็นแขกมุสลิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดู คือพยายามทำให้มันนี่ไงครับชัดๆเลยนี่คือธงเติร์กนี่คือธงเติร์กนะครับเติร์กไม่ใช่พาธงแดงมาอย่างเดียวแต่พาธงดาบซุลฟิกอร์มาในโลกมาลายูด้วยเพราะว่าธงเรือเติร์กนี่นะครับที่เป็นธงแดงก็จะเป็นธงสูงสุดคือในหน้านี้ถ้าใครชักธงแดงก็คือธงเติร์กหรือแม้ธงในเครือข่ายของเติร์กจะเห็นว่าทั้งอาเจมาลากาปัตตานีนะครับแล้วก็ที่กาลันตันเคดะพวกนี้ใช้ธงสีแดงหมดพวกนี้ใช้ธงสีแดงหมดแล้วสัญลักษณ์ไปย้อนดูในธงมีไหมครับสัญลักษณ์แต่ละธงก็มีสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้รู้ว่าเป็นเมืองไหนแต่ว่าการชูธงแดงเนี่ยแปลว่าเรือฝรั่งอย่ายุ่งนะเรือพวกนี้เป็นเรือที่อยู่ในเพื่อนเครือข่ายนะเหมือนกับแบบออตโตมันอาเลียนส์อะไรประมาณเนี่ยเครือข่ายเพื่อนฝูงออตโตมันนะครับข้างล่างธงดำเนี่ยนะครับที่เป็นรูปกรรไกรเนี่ยที่จริงมันก็คือดาบซุนฟิกโกซึ่งอันบนเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นดาบซุนฟิกโกเหมือนกันนะครับอันนี้คือธงอาเจอันล่างนี้นะครับไม่รู้จะชี้ยังไงนะเอาให้เห็นว่าการใช้แผ่ธงแดงเข้ามาภูมิภาคนี้500ปีที่แล้วเนี่ยมันมาเพราะเรือเติร์กแล้วเจ้าเมืองบางกอกก็เป็นคนเติร์กเพราะฉะนั้นการชักธงแดงในสยามคือธงอะไรนะครับก็ไม่ต้องอธิบายแต่ว่าอาจารย์นอนนับปนาอธิบายไปแล้วนะครับว่าเรืออิทธิพลของความคิดของเจ้าเมืองเติร์กตอนนั้นและใช้ธงแดงเนี่ยนะครับมันทำให้เรือสยามเนี่ยปลอดจากการกวนของฝรั่งครับนะครับเพราะฝรั่งเนี่ยเขาไม่แย่งการค้าในภูมิภาคนี้นะ นี่ก็วัฒนการการใช้ธงของเรานะครับดีมากครับผมเรื่องการแต่งกายนะครับหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วนะครับว่าอิทธิพลของเรื่องการใส่หมวกล้อมพ่อนะครับการชุดคลุมยาวมีมีดหรือกริดเน็บเอวใส่รองเท้าปลายงอนนี้นะครับมันแผ่มาจากโลกมุสลิมนะครับมันแผ่มาจากโลกมุสลิมนะฮะแล้วก็กลายเป็นชุดสูงชุดใหญ่ของราชสำนักสยามถึงปัจจุบันนะครับแม้แต่ชุดรับปริญญาด้วยไหมครับด้วยครับชุดครุยชุดครุยนิสิตจุฬาเนี่ยแหละครับสมัยผมเรียนผมเป็นประธานสมมุสิมจุฬาปี35ตอนนั้นก็กำลังรบรันพันตูกันเรื่องนิสิตจุฬาคุมหิยาบแล้วใส่เสื้อครุยไม่ได้เพราะนิสิตจุฬาเนี่ยถ้าหากว่าใส่เสื้อครุยแล้วจะมีอะไรสวมหัวไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็ไปแตะหน้าประวัติศาสตร์ว่าชุดคลุมที่คุณใส่เนี่ยมันเป็นชุดวัฒนธรรมแขกนะครับแล้วก็อันนึงเนี่ยภาพมันฟ้องก็คือตอนรัชกาลและการที่6เสด็จมาเปิดมาวางศิลาฤกษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านใส่หมวกกะโล่แบบทหารรักษาพระองค์มาด้วยเพราะฉะนั้นเอวาทกรรมที่ว่านะถ้าใส่ชุดจุฬาแล้วห้ามอะไรสวมหัวเนี่ยนะครับมันก็ลอยจางไปนะเอาแฟกอ่ะนี่หลักแบบธรรมดานะสุดท้ายก็กลับมาที่ประวัติศาสตร์ที่บรรทุกไว้
นะผมก็ญาติผ่านไปไวๆนะครับเราเจอภาพที่เป็นเรื่องของเติร์กแขกมะงนแขกมลายูเลยเต็มไปหมดเลยในจีกรรมฝาผนังถ้าเกิดท่านสนใจจะดูภาพใหญ่ที่คุณเห็นเนี่ยเป็นภาพที่บานพระอุโบสถวัดวัดสะเกดนะครับบานพระอุโบสถคู่ขวาเลยนะครับบานซ้ายเป็นแขกมลายูเหน็บกริดบานขวาเป็นแขกมัวถือทวนนะฮะจะสังเกตว่าในภาพนี้เนี่ยจะมีพวกคนมุสลิมนะหรือว่าคนแขกในคำของคำไทยนี่นะใส่หมวกแดงเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะถ้าท่านสังเกตดูนะฮะเพราะหมวกแดงอย่างที่ผมใส่นี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนกับแผนอิสลามในยุคมาร้อยปีที่แล้ว มันมีการสถาปนาขึ้นแล้วก็ที่มันใช้มาหลายร้อยปีแล้วแต่ว่าในยุคที่จะเกิดสงครามโลกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องหาแนวร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะมีบางอย่างที่ผมไม่เคยโชว์ที่ไหนให้ท่านดูนะสังเกตว่าที่อยู่บนหอสูงนะก็ใส่หมวกแดงผมไปกับทีมวิจัยที่ไปดูพระมหาราชวังและเข้าไปในวัดพระแก้วด้วยนะครับในวัดพระแก้วนี้นะครับถ้าเกิดท่านเข้าไปเนี่ยมองย้อนออกมาตรงทางเข้านะครับจะมีภาพเขียนใส่หมวกหล่อๆอย่างเงี้ยนะมีผู้ด้วยนะใส่หมวกแดงอย่างเงี้ยแล้วมีผู้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่เขาไม่ให้ถ่ายภาพเป็นภาพในพระอุโบสถวัดพระแก้วครับผมเหลืออีก5นาทีอ้าวเมื่อกี้รุมนะฮะเนี่ยรุมขนมรุมนะครับอันขวาสุดเลยนะมีบันทึกว่าปืนนางพญาตานีนะปืนนางพญาตานีเนี่ยหล่อโดยเช็คอับดุลซอมัดอัรรูมีอับดุลซอมัดแห่งเมืองรุมนะครับมัสยิดกือเซะที่เรารู้จักกันใครจะว่าอะไรไม่รู้แต่ผมไปตุรกีมาหลายรอบผมเที่ยวหลายเมืองบอกถึงอะไรครับเที่ยวเกือบทั้งประเทศนะหน้าตาเหมือนมัสยิดในตุรกีมากท่านดูที่ผมเอามัสยิดที่อยู่ในโคโซโวมัสยิดที่อยู่ในซีเรียมัสยิดที่อยู่ในพีเรียดเดียวกันมาให้ดูเพียงแต่ของเราเนี่ยโดมมันไม่มีหออาจารย์มันไม่มีนะครับเหมือนกันไหมฮะสามโค้งเหมือนกันไหมสันนิษฐานว่ามาจากยุคเดียวกันใช่ไหมครับก็มันเป็นเนี่ยเลยฮะผมเซิร์ชเข้าไปเขาบอกออตโตมันโมดภาพนี้ขึ้นมาเลยฮะมันคือภาพเดียวกับอะไรถ้าไม่มีหลังคาอันนี้เป็นมัสยิดที่อยู่ในบอสเนียนะฮะเป็นพีเรียดเดียวกันนะครับเป็นมัสยิดในราชนิยมเดียวกันมายุครัตนโกสินทร์ภาพกลางที่สำคัญมากนะฮะภาพสีข้างล่างนี่นะครับผมเอาหลักฐานไปแล้วกันนะฮะในยุคนี้นักการที่5มีหนังสือไปถึงคอลิฟาบดุลฮามิดที่2นะครับอันนี้คือภาพที่นักการที่5เหน็บเรียกว่าแอทแทชไปกับจดหมายนะครับของนักการที่5ไปถึงคอลิฟานะครับว่าพระมหากษัตริย์สยามนั้นมีพระรูปลักษณ์อย่างไรแต่งกายอย่างไรนะครับอันนี้คือภาพนักการที่5ตอนเสด็จออตโตมันแต่เสด็จที่พอร์ตซาอิดภาพนี้ไม่มีในสารระบบภาพไทยและไม่เคยขึ้นจอ PowerPoint ที่ไหนนะนี่เป็นงานแรกนะครับภาพนี้นะครับเมื่อตอนปีที่แล้วผมไปอียิปต์ผมเอาภาพนี้ใส่กรอบตั้งไว้ที่สถานทูตไทยที่ไคโรนะครับแล้วก็คนใส่หมวกแดงนั่นคือคาดิฟอัลฮินมีซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นราชการออตโตมันประจำไคโรนะครับเป็นคนมาต้อนรับภาพกลางเป็นภาพรัชกาลที่5นะภาพนี้อยู่ในกล้องของออตโตมันและต่อออตโตมันแตกภาพนี้มันกระเด็นมาที่ถูกขายไปยังได้กระเด็นเข้าไปในยุโรปแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะก๊อปปี้ภาพส่งมาถามว่านี่คิงออฟสยามใช่ไหมสุดยอดมากผมขึ้นเวทีกับอาจารย์ติ๊กมาหลายเวทีก็พบว่านี่เป็นครั้งแรกอันนี้เป็นภาพของเสด็จกรมยำลงนะครับตอนที่เสด็จแทนพระองค์ไปเยี่ยมออตโตมันท่านอยู่ที่ตุรกีท่านอยู่ที่ตุรกี1เดือนนะครับมีจดหมายเหตุเป็นเล่มเลยนะครับนะฮะนี่เป็นภาพแล้วกันเสด็จกรมยำลงนะครับเป็นภาพขาวดำเมื่อกี้ภาพสีนะครับมีภาพหลายเวอร์ชันมากนะครับอันนี้เป็นภาพที่บางภาพเนี่ยได้จากตุรกีนะหลายภาพเนี่ยบ้านเราไม่มีเพราะตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีกล้องประเทศไทยยังไม่มีกล้องอันนี้ก่อนและการที่5จะเสด็จยุโรปครั้งแรกโดยส่งเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยำลงในฐานุภาพเนี่ยนะครับเสด็จศึกษาเส้นทางและธรรมเนียมในการทูตและครั้งนี้ท่านก็เสด็จที่ออตโตมันและอยู่ที่พระราชวังยินดิสแปลว่าดวงดาวนะครับยินดิสแปลว่าดวงดาวนะมีคนตุรกีอยู่แถวนี้นะครับมีพระราชวังนะฮะนี่เป็นภาพถ่ายของออตโตมันแล้วก็ถูกแต่งสีเป็นโปสการ์ดนะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับนี่คือเครื่องราชที่กษัตริย์สุลต่านของออตโตมันพระราชทานถวายที่รัชกาลที่5นะครับชั้นมิจิดี้นะครับมีทั้งสายตะพายมีทั้งเครื่องราชหลายชั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเครื่องราชที่รัชกาลที่5ถวายไปที่คอลิฟาบโดยฮามิดที่2ค
คอนฟราเรนซ์ที่2นี่ถือว่าเป็นคอนฟราเรนซ์ที่สำคัญเป็นคอนฟราเรนซ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในรอบ100ปีสุดท้ายของโลกมุสลิมนะครับมีรูปปั้นครึ่งพระองค์ของสุลต่านอับดุลอาซิซอยู่ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นไปดูมักกะตาแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้นะครับเนี่ยนะฮะมีภาพอยู่ในพระที่นั่งนี้เลยนะอับดุลอาซิซเป็นสุลต่านกับอับดุลฮามิดที่2นะครับนี่คือตัวอย่างจดหมายที่บ้านเราไม่เคยเห็นแต่ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ตุรกีที่หอจดหมายเหตุที่ตุรกีนะเจริญพระราชมเหสีมายังสมเด็จพระเจ้าอับดุลฮามิดที่2แห่งมหาสุลต่านแห่งตุรกีผู้เป็นมหาภรดามหามิตรอันประเสริฐนะครับนี่คือหน้าจดหมายที่รัชกาลที่5จ่าไปถึงคอลิฟาอับดุลฮามิดที่2นะครับเนี่ยพวกงานวิจัยเมื่อปี55ทำให้ผมเห็นเจ้าเอกสารพวกนี้เพราะว่าเราไม่มีเอกสารพวกนี้นะครับนี่คือเอกสารจากฝั่งสยามที่ส่งไปที่ออตโตมันแล้วถูกเก็บไว้ที่นู่นนะครับเราไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเรามีอย่างเดียวคือจดหมายบันทึกการเดินทางของกรมประชาธรรมลงนะครับแต่ว่าเรารู้ข้อมูลเยอะมากเลยจากทางนู้นนะครับอันนี้ว่าจะเรื่องโรงเรียนอัยุมันอิสลามนะครับจะตั้งโรงเรียนตรงบางรักนะฮะแต่มีหนังสือไปถึงคอลิฟ้านะคอลิฟ้าพระราชทานกุรอานมา144เล่มนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ชาวมุสลิมสยามเนี่ยมอบเงิน10,000 ฟรังสวิสไปช่วยสภากาชาติอาสภาซีกวงเดืองแดงของออตโตมันนะครับนี่เป็นจดหมายอยู่ทางนู้นเราเมื่อเห็นอันนี้เป็นภาพการ์ตูนที่ฝรั่งล้อเป็นภาพประกาศที่5นะครับเสด็จเข้าร่วมใช้ชื่อภาพว่าจอยเดอะคลับคือไปร่วมกับฝ่ายอักษะนะครับไปไหมจ๊ะอ้าวนี่ภาพเมื่อกี้นะตอนประกาศที่5เสด็จอียิปต์นะครับมีท่านคาดิบอันเห็นมีอ้าวนี่เป็นภาพพระเจ้าลูกยาเธอนะครับทั้ง2พระองค์นะครับคือแต่งหมวกอย่างเติร์กนะครับคือพระองค์เจ้าจักรพงศ์ภูวนาถองค์ขวาพระองค์ซ้ายก็คือสมเด็จวชิรุนนหิตนะครับซึ่งเป็นพรินซ์พระองค์แรกนะครับแต่ท่านสมณก่อนไม่ได้ขึ้นครองราชนะครับนี่จะถือว่าเป็นวัฒนธรรมของโลกมุสลิมแต่ว่าแผ่ไปถึงราชนักสยามนะครับอันนี้เป็นเรื่องของขุนนางแขกนะครับแล้วก็วัฒนธรรมการประดับเครื่องราชบนชุดอะไรชุดทางศาสนาซึ่งมันแผ่มาจากเข้ามานะครับเห็นว่าขุนนางมุสลิมนะครับก็จะใส่โต๊ะแล้วก็ประดับเครื่องราชพวกสระบันด้วยนะเป็นภาพขวาตรงกลางภาพขาวนะฮะอ๋อนี่พิธีพระราชทานเสื้อคลุยนะเรื่องนี้ผมว่าต้องคุยกันยาวๆนะอาจจะต้องทำรายการอีกตอนนึงการใส่หมวกแดงอย่างนี้นะครับเป็นวัฒนธรรมที่มันแผ่ไปลักษณะของแผ่อิสลามเป็นแฟชั่นในยุโรปด้วยนะฮะครับรวมทั้งการใส่หมวกดำซองเกาะของโลกมลายูก็รับวัฒนธรรมเติบเปลี่ยนแต่เปลี่ยนจากหมวกแดงมาเป็นหมวกดำเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมในโลกมลายูซึ่งส่วนใหญ่ซองเกาะนี่ก็ในอินโดเป็นภาพพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าหลานเธอที่แต่งชุดอย่างแขกครับนะแต่งชุดเป็นสุลต่านเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีบางภาพนี่นะนี่จะมีรายชื่อหมดเลยนะว่าใครพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าน้องยาเธอนะครับเนี่ยที่แต่งชุดอย่างมุสลิมนะมีพวกมีทั้งเป็นแบบราชสำนักฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะครับภาพนี้อยู่ในหอจดหมายแห่งชาติแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าผมค้นข้อมูลจนรู้ว่าเนี่ยเป็นภาพเติร์กอยู่ในภาพนี้นะฮะเป็นภาพทหารม้าเติร์กอยู่ในหอจดหมายแห่งชาติไทยแต่ว่าภาพจะไม่บรรยายภาพนี้นะครับเป็นภาพที่อยู่ในหอจดหมายแห่งชาติไทยเหมือนกันมีตีตาจดหมายแห่งชาตินะครับแต่ว่าเป็นเหมือนหน่วยอาสาที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1มีทั้งพวกอินเดียมีทั้งพวกออสเตรียนะครับภาพขวามือเนี่ยเป็นภาพที่เราพบจะสังเกตว่าที่แขนปอแขนเสื้อดีนะครับจะมีรูปดาวเดือนนะครับซึ่งเป็นพวกหน่วยอาสาของออตโตมันประเทศไทยก็มีนะฮะภาพนี้อยู่หอจดหมายแห่งชาติอันนี้เป็นจดหมายของทหารไทยในสงครามโลกครั้งที่1ที่อยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรและไปรบที่เมืองคาลิโปลีนะครับเป็นเมืองซึ่งเขาบอกเป็นเมืองแจ้งเกิดของมุตฟาเคมานนะครับนี่เป็นจดหมายของที่อยู่ในพื้นที่ออตโตมันนะทหารไทยเนี่ยเข้าพื้นที่ออตโตมันสมัยรัชกาลที่1แต่ว่าตอนนั้นสมัยรัชกาลที่6แล้วนะครับก็อยู่ฝ่ายไทยจะอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ว่าออตโตมันอยู่ฝ่ายอักษะนะครับมีอะไรเด็ดอีกมั้ยครับอันนี้เด็ดสุดนะครับถ้าท่านสังเกตเห็นนะฮะอันนี้เป็นโปสเตอร์ในการรณรงค์แนวร่วมของออตโตมันจะสังเกตว่าธงขวามือที่ผมวนสีชมพูไว้นะฮะเป็นธงช้างอันนี้ผมไม่เคยขึ้นจอที่ไหนนะอันนี้เป็นมาอ่านนี้งานแรกนะครับนี่เป็นภาพรณรงค์ของคอลิฟะอับดุลมาญิดนะครับเป็นกาลิบคนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการรณรงค์นั่นแหละฮะมีรูปธงช้างนะครับอยู่ในเครือข่ายของออตโตมันนี่ก่อนประกาศสงครามโลกครั้งที่1นะครับคือทุกคนก็แสดงว่าใครมีพวกเป็นใครนะครับก็
นะอันนี้เด็ดๆเอาเด็ดๆแล้วกันนะอันนี้เป็นหมวดของรายการที่7นะบวกเฟสแดงๆใส่แล้วหล่ออย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นหมวดการที่7นะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ตรงสะพานผ่านฟ้าท่านไปดูได้นะครับส่วนภาพ2ภาพที่เป็นภาพที่บ้านผมเองนะครับเป็นภาพที่โต๊ะผมเก็บเอาไว้เป็นภาพที่มีพี่ของโต๊ะมีลุงแช่มแล้วก็โต๊ะนั้นไม่รู้หรอกก็มีรายการที่7รู้ตัวมีญาติ 3-4 คนนะแต่ว่าเวลาผมมาไขข้อมูลจะเห็นว่าภาพนี้สำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ไทยต่อการเมืองไทยมากมีเนี่ยคือภาพของคณะราษฎรที่ไปเข้าเฝ้าและกันที่7ที่อียิปต์นะครับทั้งภาพที่หน้าโรงแรมและที่ภาพที่บนเรือนะครับก็เห็นบอกว่าเวลาตามนี้อันนี้ตาออตโตมันที่พบที่สุเหร่าต้นสนนี่สุเหร่าเหรอครับเนี่ยสุเหร่าเนี่ยนะต้นสนหลังเดิมที่ถล่มไปเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วครับนะครับอันนี้ที่มัสยิดที่เพชรบุรีที่ท่าแรงแต่สังเกตตรงหน้าบานจะมีรูปธงไขว้นะครับอันเนี้ยผมเห็นทีแรกผมไปตุรกีผมเห็นตาธงอย่างเนี้ยผมเคยเห็นที่บางโอชิตแล้วไปเห็นที่ตลาดที่โคเวอร์มาร์เก็ตที่ตุรกีเมื่อปี1996ก็เลยถ่ายรูปกลับมาแล้วมาค้นจึงได้รู้ว่าเป็นตาออตโตมันที่ไปถามคนในที่ไม่มีใครรู้นะพูดตรงๆนะผมไปถามอิหม่ามเก่าที่บางโอชิตกับท่านอิหม่ามต้นสนนะครับก็เคยเรียนถามท่านนะครับก็กล้าพูดว่าผมเนี่ยบางข้อมูลมาเผยแพร่เองเรื่องนี้นะครับก็นะอิสมาอิลนักกิกาดีคือคนกลมๆภาพไม่เห็นแล้วอันนี้เป็นภาพที่เราพบที่บางอ้อนะครับเป็นตาตูร่านะคนใส่เสื้อขาวนะอิสมาอินฮักกิกาดีนะทั้งที่บ้านที่บางอ้อบ้านเขียวบ้านเหลืองนะครับรวมทั้งซุ้มประตูรับเสด็จของรัชกาลที่5ตอนเสด็จกลับจากยุโรปนั้นเป็นซุ้มแบบเดียวกับที่รับเสด็จคอลิฟะที่บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาด้วยนะครับแต่มันถูกตีพิมพ์เป็นโปสการ์ดแล้วมันก็เข้ามานะผมก็คงใช้เวลาได้เท่านี้นะครับก็อันสุดท้ายภาพปรากฏเลยก็คือภาพแถมใหญ่อย่างวัฒนธรรมการให้เด็กเป็นสุลต่านในวันเข้าสุนัตออตโตมันก็มีนะถ้าคุณไปมัสยิดจำชื่อไม่ได้ละนะครับจะมีเด็กมาแล้วก็บ้านเราเนี่ยคือจะทำให้เด็กแกเป็นสุลต่านฮึกเหิมจะขี่ม้าอะไรแต่งตัวดีๆนะเป็นวัฒนธรรมเดียวกันที่พบในมาเลโลกมาลายูแล้วก็ในออตโตมันสรุปทั้งหมดที่ผ่านมาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าวันนี้จานสุกีหรือบางยีติกเนี่ยโอ้โหหายใจอย่างรวดเร็วหายใจทางไหนนะเนี่ยทางผิวหนังทางผิวหนังซึ่งทำไม่ได้นะหายใจจมูกนั่นแสดงให้เห็นนะครับพี่น้องต่างศาสนิกที่มาอยู่ที่นี่ให้เห็นถึงว่าบรรพชนคนชาติไทยที่นับถืออิสลามเนี่ยมีอายุเก่าแก่แล้วก็ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนไทยแท้ๆที่นี่นะครับมาช้านานแล้วนั่นบ่งบอกให้เห็นว่าเวทีนี้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์โลกมุสลิมรวมถึงที่ไปที่มาว่าอนาคตมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยมุสลิมเองร่วมภาคภูมิใจไปด้วยว่าเราเป็นคนอิสลามเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามเป็นคนมุสลิมที่ปฏิบัติตนเหมือนกับทุกชาติศาสนาและพึ่งพระบรมโพธิสมภารองค์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่ทุกราชวงศ์จนถึงปัจจุบันก็เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ยังคงระลึกถึงตลอดเวลานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่วันนี้ได้รับหัวข้อดีจนมาสู่ตำนานของคลองแสนแสบจนถึงปัจจุบันได้ก็คือว่าง่ายคือคลองแสนแสบเป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมุสลิมอยู่ริมคลองปัจจุบันอาจจะเป็นหลังบ้านไปแล้วนะครับนี่จึงเป็นที่มาอย่างนึงที่ผมคงจะลงแล้วก็จบหัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้กับเวลาอันสมควรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุกรีหรือคุณชุกรีซาเรมนะครับในฐานะของนักประวัติศาสตร์อิสลามรวมถึงเป็นประธานกลุ่มศึกษาออตโตมันและประเทศไทยไว้ในโอกาสนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้าหากได้มีผู้สนใจเพิ่มเติมนะครับคงได้พบกันใหม่ในเวทีถัดไปสำหรับสลามชาวไทยผมและอาจารย์สุกรีซาเรมขออนุญาตลาไว้ด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสวัสดีเมืองไทยสลามสยามในความเป็นไทยชายใหญ่ผู้พันเรารักและนับถือในน้ำใจสวัสดีเมืองไทยสลามสลามให้ไปช่วยใจที่รวมไว้แก้ปัญหาช่วยเรา
และสามัคคี